สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับประเด็นปัญหาในตะวันออกกลางในขณะนี้นะครับมันสะท้อนให้ผมเห็นอะไรหลายอย่างนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับในสิ่งที่ผมมองเห็นนั่นคือปัญหาภายในกลุ่มชาติอาหรับเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับมีการต่อสู้กันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าปัญหาในชาติอาหรับเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อช่วงระยะเวลาของสงครามนะครับมันยืดยาวออกไปนับเป็นเดือนแล้วปัญหาแรกที่ผมมองเห็นเลยก็คือว่ามันมีเรื่องของการแฝงผลประโยชน์นะที่ภายนอกเนี่ยนะครับมอบให้เข้ามานะทำให้เกิดการขาดความสามัคคีจริงใจกันนะนะมีการแข่งขันกันเองนะภายในชาติอาหรับนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงๆนะถ้าเราเห็นจุดนี้นะครับมันจะแตกต่างไปจากสหภาพยุโรปกับทางด้านเนโต้นะครับซึ่งเขาจะแข็งแรงกว่าอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะครับประการต่อมาคือในกลุ่มชาติอาหรับเองเนี่ยมันถูกแบ่งแยกและปกครองจากเจ้าโลกนะพูดงี้พอเข้าใจนะครับคือมันมีการเอาผลประโยชน์มาล่อกันนะทำให้บทบาทนะครับมันขาดความชัดเจนนะขาดความเฉียบคมไปนะเพราะว่ามันถูกหลักการแบ่งแยกและปกครองจากเจ้าโลกนั่นเองนะครับทำให้ขาดความเฉียบคมเฉียบขาดการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกหรือผิดอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะครับเล่าสู่กันฟังนะสงครามกาซาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่แสดงออกถึงสิ่งต่างๆข้างต้นที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะถ้าชาติอาหรับเนี่ยมีความแข็งแรงสามัคคีปองดองกันมากกว่านี้นะผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้มันจบเร็วกว่านี้นะการหยุดยิงมันจะมีประสิทธิผลมากกว่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้นะอย่าเป็นเพราะว่าปัญหาภายในกลุ่มชาติอาหรับเองตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะทำให้มันขาดความเฉียบคมเฉียบขาดในการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนั่นเองนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับในคลิปนี้เพื่อขยายมุมมองนะครับแล้วก็อย่ามองโลกเนี่ยเป็นแบบอุดมคติเกินไปนะเวลาเกิดสงครามขึ้นมาโอ้โหมีฮีโร่ได้กระโดดเข้ามาช่วยแบบโอ้โหไม่คิดชีวิตเลยมันมีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของอำนาจมีเรื่องของการหลอกล่อนะมีเรื่องของการแบ่งแยกและปกครองนะครับมีพูดง่ายๆคือเราต้องเข้าใจคนน่ะเข้าใจจิตใจคนเข้าใจเรื่องของกิเลสตัณหาในจิตใจผู้คนเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการนะครับนะเขาเรียกฟังสำนักออนไลน์ผมอ่ะซึ่งจัดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2022ถึงต้นปี2023นี่นะครับก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับตอนนี้ทำคลิปมาแล้วอยู่ในช่องผมก็สามารถรับชมได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะครับก็สมัครอย่างไรมีกี่ระดับกี่ประเภทนะครับก็ดูลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็ท่านนะที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับก็สามารถทำได้นะไม่ว่าจะเป็นร่วมสนับสนุนจากทางบัญชีหรือว่าปุ่มขอบคุณนะครับหรือแค่การดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามก็ถือเป็นการร่วมสนับสนุนช่องผมเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมานะที่นี่นะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์ผ่านมุมมองวิชาการเนี่ยเพื่อจะฉายภาพให้เห็นนะถึงโลกความเป็นจริงนะบนสมมติฐานที่จริงนะไม่ใช่สมมติฐานที่มองโลกดีเกินไปหรือมองโลกร้ายเกินไปมันคือโลกของปุถุชนนั่นเองนะครับฟังพี่นาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ